เวลาที่เรารับบริจาคอวัยวะใครมาก็ตามอาจจะมีคนบางคนคิดว่าเอ้ยจิตวิญญาณเขาจะมาด้วยไหมนะทำให้ไม่สบายใจเหมือนมีใครบางคนอีกคนหนึ่งมาสิงสถิตอยู่ในตัวเองอันนี้ก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ในข้อเท็จจริงตามหลักของพุทธนั้นน่ะเวลาที่ใครก็ตามที่ล่วงลับดับขันไปจิตวิญญาณก็ก้าวไปสู่อีกภพหนึ่งสิ่งที่เหลือเป็นเพียงวัตถุอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีผลอะไรนะถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถรับอวัยวะที่ผู้อื่นบริจาคมาให้เราด้วยความสบายจิตสบายใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้รับบริจาคอวัยวะจากใครมานะเราควรจะรับมาด้วยความตระหนักในพระคุณของเขาเตือนจิตเตือนใจเสมอว่าเพราะมีผู้บริจาคให้เราเราจึงสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จากการช่วยเหลือเกื้อกูลของเขานี้ทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับที่รู้คุณค่าของผู้ให้อย่างแท้จริงไม่ใช่มานั่งกังวลเรื่องจิตเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรกังวลคือเราได้รับอวัยวะมาแล้วจะใช้อวัยวะนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เสียสละและต่อตัวเราซึ่งเป็นผู้รับ